วันนี้นะคะมะละกอซื้อปลาดุกมา1ตัวนะคะตัวใหญ่มากเลยทุกคนปลาดุกที่นี่นะคะปลาดุกอะไรก็ไม่รู้ปลาดุกยักษ์หรือเปล่าวันนี้นะคะมะละกอจะทานเมี่ยงปลาดุกนะคะทานเมี่ยงปลาดุกกินกันค่ะวันนี้ก่อนครอบครัวกินทั้งครอบครัวเลยจ้ะนี่ปลาดุกมะละกอซื้อมาแล้วเขามาทำความสะอาดนะนี่ค่ะซื้อทำความสะอาดหนังนะคะขูดเอาเมือกออกก่อนนะคะเมือกข้างหลังเนี่ยนะต้องให้สะอาดเลยจ้ะเพราะมันเป็นสีดำเห็นไหมคะมันจะเป็นสีดำทำสะอาดปลาดุกตัวใหญ่มากค่ะทำให้สะอาดค่ะเสร็จแล้วค่ะปลาดุกหนึ่งตัวของมะละกอค่ะคอยดูนะคะว่าขั้นตอนทำเมี่ยงปลาดุกทำแบบไหนนะคะโอเคค่ะตอนนี้นะคะมะละกอจะปรุงรสของปลาก่อนนะคะมะละกอใช้น้ำมันทาก่อนนะคะทาตัวปลานะคะเสร็จแล้วนะคะมะละกอก็ใช้เกลือกระเทียมป่นแล้วก็พริกไทยดำนะคะโรยค่ะโรยตรงตัวปลานะคะแล้วมะละกอก็จะใส่ตู้อบ400องศานะคะ15นาทีนะคะครั้งแรกนะคะครั้งแรก400องศา15นาทีนะคะนี่ค่ะโอเคแล้วมะละกอใส่ตู้อบนะคะอบครั้งแรก400องศาเอ็มสาร15นาทีค่ะอันนี้ก็เป็นหมูหมักนะคะหมูหมักกระเทียมค่ะแล้วก็จะมานะคะเอามากริลในกระทะค่ะจะต้องไฟแรงนะคะไฟมันอ่อนนะคะเดี๋ยวมันจะได้เหลืองๆถ้าไฟแรงเกินไปก็จะไหม้ค่ะปลาดุกเรานะคะ400องศาอบ15นาทีนะคะแล้วก็ออกมาอีกรอบนึงนะคะเอามาทาน้ำมันอีกรอบนึงนะคะหนกนี่อะไรนะบัตเตอร์ออนนี่คือเนยสดนะคะนี่คือเนยสดค่ะเอาเนยสดทานะคะแล้วเข้าตู้อบนานเท่าไหร่15นาทีอีก15นาทีนะคะ400องศาเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคเมื่อเราทาเนยสดเสร็จนะคะเอาเข้าตู้อบอีกรอบหนึ่งนะคะ15นาที400องศานะคะโอเคค่ะหมูแผ่นเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตักขึ้นมาค่ะเอาวางพักไว้ก่อนนะคะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาหั่นนี่รอบสองเสร็จแล้วอันนี้รอบสามทำเหมือนเดิมนะคะรอบสามก็ทำเหมือนเดิมค่ะทาเนยสดนะคะแล้วก็เข้าตัวอบ415นาทีรอบที่3น่ากินมากเลยหอมหอมหอมกระเทียมแบบเด็ดยำมือจะเริ่มเลยหนังตกยกขึ้นมาทั้งหมดเลยชามใหญ่นี่พอเหยียบหัวมาตรงนี้เอาหัวขึ้นข้างบนนะคะต้นหอมบ้านนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะทุกคนเมี่ยงปลาดุกค่ะนี้ค่ะตัวใหญ่มากทั้งตัวเลยค่ะนี่อันนี้ก็คือน้ำจิ้มนะคะซอสค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือหมูหมักนะคะอันนี้ก็ผักค่ะถั่วงอกแครอทแตงกวานี่ก็เส้นก๋วยเตี๋ยวนี่เส้นก๋วยเตี๋ยวนี่ก็คือผัก
นะคะผักสลัดแล้วก็ผักแพลวค่ะแล้วก็ชีสต้นหอมนะคะนี่โอเคไหมคะค่ะก็ดีค่ะปลาเราก็จะเปิดปลาให้ดูนะดูสิคะเนื้อปลาหนังนะคะถ้าใครชอบกินหนังก็กินได้นะถ้าชอบกินหนังก็กินเนื้อปลาค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะมากินด้วยกันนะคะอันมือนะอันนี้นะคะแผ่นห่อนะคะนี่ค่ะแล้วก็ไปลวกน้ำร้อนนะคะก็มาตรงนี้นะแล้วเราก็ก๋วยเตี๋ยวค่ะนะคะซึ่งก๋วยเตี๋ยวนี่นะคะวางลงนะคะแล้วก็ปลาปลาเนื้อปลาค่ะนี่ก็คือถั่วงอกแครอทแตงกวาผักแพลวนิดหน่อยนะคะสีเขียวๆนี่ค่ะหอมนี้มากรอบไม่ใส่ผักสลัดนะมันจะใหญ่เกินไปนี่ค่ะผักชีนะคะหอมแบบนี้นะคะนะคะม้วน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 นี่ค่ะอันนี้ก็คือนะคะม้วนม้วนนี่แล้วนี่คือน้ำจิ้มนะคะนี่นี่ค่ะแล้วก็จิ้มน้ำจิ้มนะคะนี่แล้วก็กินค่ะอ่ะอ้ําเงาะ